ราะจริงไปแล้วอรหันต์มรรคทำลายกิเลสเพราะฉะนั้นคำว่ากิเลสลุงพูดข้ามตั้งแต่ต้นๆแล้วโอเคนะง่ายๆพระอรหันต์กิเลสทำอะไรพวกอรหันต์ไม่ได้ก็แล้วกันนะมีกิเลสพระอรหันต์ทุกพระองค์จะต้องมีกิเลสถามว่ากิเลสคืออะไรอุปมานะฮะกิเลสคือเงาครับท่านนะมีตาปุ๊บมีเงามีตัวตนปุ๊บมีเงาแปลว่ามีตัวตนปุ๊บมีกิเลสนั่นเองครับผมเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต้องบอกว่านะก็ต้องบอกว่ากิเลสมันเริ่มตั้งแต่เกิดตัวแรกก็เป็นกิเลสเรียบร้อยเพราะฉะนั้นการที่สังเคราะห์ความดำมืดแต่ลุงจะใช้คำพูดว่าพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เนี่ยมันน่าจะเป็นสากลมากที่สุดลุงเลือกใช้คำนี้มากกว่าแต่ถ้าหากว่าเข้าสู่ตัวจริงๆก็คือเรื่องกายใจจิตครับท่านนะบุคคลที่ไม่มีกิเลสเลยหลงเหลือเลยนี่เดียวก็ไม่มีนะครับย้ำพระอรหันต์จำต้องมีกิเลสคำว่ากิเลสความหิวก็เป็นกิเลสนะครับเอาไหมความง่วงก็เป็นกิเลสนะครับนะเสื้อผ้าพอที่ใส่กิเลสหมดในคำว่ากิเลสความหมายของกิเลสมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันเป็นกิเลสหมดแล้วพูดไปทำแมวทำไมวะเนี่ยไม่พูดมันก็ถูกหมดอยู่แล้วลุงจึงไม่พูดคำว่ากิเลสเปลี่ยนจากกิเลสมาเป็นอุปมาเท่ากับเงาก็แล้วกันเห็นไหมทีนี้เงาลุงเป็นคนที่พูดว่าพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาแปลว่าหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงหายสงสัยเสร็จสรรพย้ำทีนึงนะฮะพระพุทธเจ้าคือมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงที่ไม่มีเงาให้เห็นเลยมันแปลว่าบริสุทธิ์ทางกายบริสุทธิ์ใจแล้วก็บริสุทธิ์จิตจบข่าวไหมครับนี่ก็คือแนวทางเอาไว้เพื่ออธิบายให้กับตัวเองครับท่านที่สงสัยมาตรงนี้นะฮะต้นทางคุณ DYB เนี่ยมันน่าจะมาจากคำหนึ่งที่มีผู้สงสัยในเรื่องของถามเรื่องพระอรหันต์ยังไงเลยครับนะถ้าหากว่าครองคารวาสอยู่ได้ไม่เกิน7วันเนี่ยตายใครเป็นคนบัญญัติในพระไตรปิฎกตรงนี้ตามไปเขกหัวสักทีอ้าวจริงจกร้องสิแล้วใช่นะได้ยินไหมครับนะงั้นงี้ดีกว่ารู้จักจี้กงไหมนั่นเขาบวชที่ไหนนั่นนั่นแหละพระอรหันต์เดินดินกินแข็งทำตัวอย่างนั้นแหละจี้กงเห็นหรือยังพอที่จะอธิบายโยงใยให้กรุณาพิจารณาตามนะครับว่าจริงไม่จริงเพราะฉะนั้นบัญญัติเรื่องของคารวาสของคารวาสเนี่ยถ้าหากว่าบรรลุธรรมถึงขั้นพระอรหันต์จะอยู่ได้ไม่เกิน7วันตายหงตาหาตากระเทียมขอโทษทีครับลุงพูดเรื่องนี้มาเกินกว่า20ปีไม่เคยเห็นมันตายสักกะทีหนึ่งก็อยากจะตายเหมือนกันจะได้สิ้นสงสัยในโลกีวิจัยแห่งนี้ใช่ไหมแต่ตายบนอกตกน้ำตายหรือว่าถูกเหยียบตายไม่เอานะครับขอให้ตายหยุดหายใจเองขอเท่ากับเท่านั้นโอเคไหมครับสรุปก็แล้วว่าในพิธีปิฎกที่เขียนไว้ว่าความคารวะถ้าอาหารไม่เกิน7วันตายความหมายก็คือถ้าอยากจะไม่ตายก็ต้องไปบวชอย่างนั้นใช่ไหมเพราะคำตอบมันออกไปอย่างนั้นถ้าคนมีปัญญาคิดนะทีนี้เมื่อเวลาบวชทุกวันนี้ไปไงสำหรับลุงเนี่ยบอกว่ามนุษย์ที่เข้าไปบวชในสำนักพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ที่ว่านั้นต้องผ่านเอหิภิกขุอุปสัมปทาเท่านั้นจึงจะได้สิทธิ์เป็นพระอรหันต์สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์จบข่าวไหมครับยินดีฮะที่ใช้บริการลุงกับคณะทำงานนะจ๊ะคุณดีว่ายจบข่าวครับผม